วันนี้เราจะมาทบทวนตอนที่10กันซึ่งท่านกล่าวอนุโมทนาอนุโมทนาบุญหรือบอกถึงประโยชน์ของวิหารทานเนี่ยของมหาวิหารหลังนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิหารย่อม
ป้องกันความหนาวป้องกันแสงแดดและความร้อนป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆเช่นงูเป็นต้นป้องกันฝนยามที่ฝนตกป้องกันให้พระภิกษุที่อาศัยวิหารนะจ๊ะป้องกันลมที่พัดผ่านการถวายวิหารที่พักแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้ท่านได้พักอาศัยย่อมทำให้เกิดความสะดวกสบายเมื่อท่านเจริญสมาธิภาวนาก็ย่อมเห็นแจ้งธรรมได้โดยง่ายเพราะความสะดวกสบายนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกๆพระองค์จึงสรรเสริญว่าวิหารทานเป็นทานอันเลิศดังนั้นบัณฑิตทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์อันจะเกิดขึ้นแก่ตนแล้วพึงสร้างวิหารที่พักอันรื่นลมถวายแด่หมู่สงฆ์เถิดเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นิมนต์ให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้เป็นพหูสูตรมีความรอบรู้รู้รอบด้านได้อยู่อาศัยในวิหารนั้นแล้วก็ควรถวายข้าวและน้ำถวายผ้าเครื่องนุ่งห่มถวายเสนาสนะได้แก่ที่นั่งที่นอนเตียงตั้งเสื่อหมอนเป็นต้นแด่ภิกษุทั้งหลายด้วยจิตอันเลื่อมใสในท่านผู้ปฏิบัติตรงภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็จะแสดงธรรมที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแด่ชนผู้ถวายนั้นเมื่อผู้นั้นฟังธรรมแล้วย่อมอาจหารร่าเริงจิตย่อมผ่องใสเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะกิเลสและเข้าพระนิพพานได้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมื่อฟังอานิสงส์ของวิหารทานแล้วก็มีความปลื้มปีติเบิกบานท่านจึงได้จัดงานฉลองวิหารตลอด9เดือนได้ใช้ทรัพย์ในการฉลองวิหารครั้งนี้เนี่ยเป็นจำนวนถึง18โกฏิท่านได้ใช้ทรัพย์ในการสร้างวัดพระเชตวันรวมทั้งสิ้น54โกฏิคือใช้ทรัพย์ในการซื้อที่ดิน18โกฏิใช้ทรัพย์ในการก่อสร้างอีก18โกฏิใช้ทรัพย์ในการฉลองตลอด9เดือนอีก18โกฏิสร้างตรงนั้นถวายพัตตาหารที่นั้นยังไม่พอนะยังนิมนต์ภิกษุสงฆ์มารับพัตตาหารที่เรือนของตนอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยท่านเศรษฐีถวายทานด้วยพัตตาหารดังนี้สลากพัด500ที่คือหากิจกรรมให้ทำปักกิจพัด500ที่คือ15วันก็ถวายพิเศษครั้งหนึ่งสลักยาคู่500ที่ปักกิยะยาคู่500ที่15วันต่อครั้งทุวพัด500ที่ถวายเป็นประจำที่บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือหาเรื่องทำบุญนั่นแหละสลากพัดสำหรับภิกษุอคันตุกะอีก500ที่เรียกว่าพระมาเท่าไหร่เลี้ยงหมดพัดสำหรับภิกษุที่กำลังจะเดินทาง500ที่นี่ยังไม่ได้ขยายความคำที่ว่านั้นนะพัดสำหรับภิกษุไข้500ที่เราว่าอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวเวลาไม่พอพัดสำหรับภิกษุผู้ดูแลภิกษุไข้อีก500ที่
ท่านเราดูปฏิปทาท่านนะท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีจะปูอาสนะไว้ที่บ้านเป็นประจำทุกวันกี่ที่500ที่ไม่ใช่ท่านอนาถาแล้วอนาถานี่อนาถาสละอะสละอะ 2,000 เป็นประจำทุกวัน 2,000 ที่เป็นประจำทุกวันและนิมนต์พระไปฉันทุกวันวันละ 2,000 รูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสถาปนาท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายด้านการถวายทานนี่ทำนุบำรุงพุทธศาสนาเพราะท่านเศรษฐีได้ถวายมหาทานอย่างเต็มที่ในการสร้างวัดพระเชตวันแล้วก็คอยไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วท่านทิ้งไปเลยนะสร้างและดูแลอุปถากพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างดีไม่ว่าผู้แข็งแรงหรือผู้ป่วยผู้ไข้จากนั้นพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องราวซึ่งเราคงอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงมาเป็นท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีหรือท่านสุทัตตะเศรษฐีแต่ว่าฉายาอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีนี่ไปกลบชื่อจริงนั่นแหละสุทัตตะเศรษฐีไปซะแล้วนี่เรามาย้อนไปเมื่อแสนกับปีที่แล้วแสนกับแสนกับกับเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปในแสนครั้งไปในสมัยนั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปฐมุตตระปฐมุตตระท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีได้เกิดเป็นกุลบุตรของผู้มีสกุลในกรุงหังสวัสดีในยุคนั้นเขาชื่อเมืองว่าหังสวัสดีอยู่มาวันหนึ่งท่านได้ไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดาได้เห็นพระบรมศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกท่านหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายด้านการถวายทานเป็นเหตุให้ท่านนี้อยากเอาอย่างมากเห็นไหมอยากเอาอย่างเท่ากันเราเกี่ยวก้อยจูงมือกันไปสู่ฐานะอันเลิศนี่พอเห็นเขาเท่านั้นละอยากเป็นอย่างนั้นมากจึงเร่งสั่งสมบุญกุศลอย่างยิ่งยวดสั่งสมเลยแล้วก็ตั้งความปรารถนาในตำแหน่งนั้นและสังขารจากชาตินั้นก็ไปบังเกิดบนสวรรค์จนกระทั่งถึงเวลาก็ลงมาสร้างบารมีบนโลกมนุษย์อีกท่านเวียนว่ายแต่เกิดจนในสองภูมิคือเทวโลกและมนุษยโลกเท่านั้นในช่วงตลอดแสนกับที่ผ่านมาไม่ไปท่องอบายเลยสวรรค์ให้เป็น